Thai Air Asia 12 plus นี่ก็เป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วสินะที่เราจากโลกมนุษย์มาไม่รู้ท่านพ่อกับท่านแม่และโลกมนุษย์จะเป็นอย่างไรบ้างจะยังแข็งแรงกันอยู่ไหมพวกเขาจะสบายดีกันหรือเปล่าโอ้โหพวกมนุษย์ดูสดใสจริงพวกเขาดูดีสุขภาพแข็งแรงเขาทานอะไรกันนะถึงได้ดูสุขภาพดีแบบนี้เราขอลงไปสำรวจบนโลกมนุษย์หน่อยดีกว่าว่าเขาทานอะไรกันโอ้ยดีกว่านะโอเคคนตายยังเด้งอยู่ไปได้ค่ะกลับมาพบกับรายการว่าแหวนเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น. นะคะแล้ววันนี้นะคะโอ้โหแหวนเดินทางมาเหนื่อยเหลือเกินข้ามทางช้างเผือกจากพระจันทร์มาที่โลกมนุษย์แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าไม่มีรถติดค่ะแล้ววันนี้นะคะแหวนจะต้องมาสำรวจดูว่าชาวโลกมนุษย์เขาทานอะไรกันถึงได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วที่สำคัญเนี่ยได้ยินบอกว่าอร่อยมากเป็นที่นิยมมากๆเลยเรื่องปากเรื่องท้องนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะและของที่แหวนสรรหามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนั่นก็คือปลามากุโร่นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ปลามากุโร่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นมากุโร่บลูฟินน้ำหนัก150กิโลราคาเกือบล้านบาทเลยทีเดียวและไม่เคยสั่งเข้ามาในประเทศไทยมาก่อนจะเด็ดขนาดไหนต้องไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะบรรยากาศซากุระบานนี่สวยจริงๆนะคะแต่แหวนคงจะไม่สามารถอ้อยอิงอยู่แถวนี้ได้นานเพราะว่ามีนัดต้องไปคุยกับบุคคลสำคัญที่นำเข้าปลามักกุโร่ยักษ์มาให้เราได้พิสูจน์ความเด็ดกันค่ะและตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับคุณเช่ายศรัตกุลหรือคุณปั๊บนั่นเองซึ่งเป็นผู้นำปลามักกุโร่มาให้พวกเราชาวไทยได้ชิมกันพี่ปั๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความพิเศษของปลามักกุโร่ที่นำมาโชว์ในวันนี้เนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษพิเศษตัวนี้นะครับเป็นปลามักกุโร่ที่เป็นปลาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงที่มาจากเมืองคาโกชิมานะครับเป็นปลาบลูฟินทูน่านะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของในจำนวนปลาทูน่าทั้งหลายแหล่นะถามนิดนึงดีกว่าว่าส่วนไหนของปลามักกุโร่เนี่ยที่อร่อยที่สุดส่วนที่อร่อยที่สุดเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าส่วนที่ดีที่สุดของปลามักกุโร่เนี่ยเขาเรียกว่าโอโตโร่นะครับคือส่วนท้องส่วนท้องช่วงคอเนี่ยเป็นส่วนที่แพงที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าชูโตโร่ที่ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นส่วนเนื้อแดงที่ชื่อว่าอากามินะครับและเพื่อให้สมศักดิ์ศรีมักกุโร่ราคาล้านกว่าบาทจะให้ขนมาแบบธรรมดาก็กระไรอยู่นะคะงานนี้จึงต้องอัญเชิญน้องโรขึ้นเสลี่ยงขนมาแบบจัดเต็มไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ถึงเวลาต้องผ่าน้องโรกันเพื่อนำไปทำซูชิแล้วนะคะแม้แหวนเห็นแล้วก็ชักอยากจะลองชิมแล้วสิคะว่าจะอร่อยขนาดไหนโอ้โหคุณพี่ปั๊บขานี่มีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยเราจะเริ่มด้วยนี่คือโอโตโร่เลยคือส่วนที่ดีที่สุดของปลามักกุโร่นี่คือส่วนที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเลยไขมันเยอะที่สุดแต่เป็นไขมันที่ดีนะครับไขมันปลาอันนี้เป็นอากามิคือเนื้อแดงนะครับของปลามักกุโร่อันนี้เป็นโอโตโร่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เราจะมาเบิร์นเล็กน้อยนะหลายคนยังไม่รู้ว่าปลามักกุโร่เนี่ยนอกจากรสชาติที่สุดยอดแล้วเนี่ยขั้นเทพนะครับมันมีสิ่งที่ดีต่อสุขภาพคือว่ามันมีวิตามินเกลือแร่นะครับแล้วก็โปรตีนที่สูงนะครับไขมันของปลามักกุโร่เนี่ยเป็นไขมันที่ดีนะครับที่เรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพทานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไม่เหมือนเนื้อวัวบวกกับตัวโอเมก้า3นะครับทำให้บำรุงสมองแล้วก็หัวใจนะครับช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานที่สูงลดมากเลยอร่อยและยังดีต่อร่างกายด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยต้องขอลองซะหน่อยแล้วหมดที่เลยไม่ขอพูดมากนะคะเพราะว่าน้ำตาจะไหลอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆค่ะคุณผู้ชมคนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าอุ๊ยทานปลาดิบแล้วแบบรู้สึกว่ามันคาวมันแบบทานไม่อร่อยก็เลยต้องมีวาซาบิมาเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะแล้วก็วาซาบิเนี่ยแหวนได้ยินมาว่านอกจากจะให้ความเผ็ดร้อนแซ่บแล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยเช่นกันก็เหมือนพริกบ้านเรานะครับเผ็ดแต่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะครับแล้วก็กำจัดพยาธิในตัวปลาด้วยเลิศเลยบางคนก็อุ๊ยเดี๋ยวทานปลาดิบแล้วมีพยาธิก็จะมีวาซาบิเราจะมีวาซาบิเนี่ยช่วยทันทีเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวาซาบิก็ยังมีฤทธิ์ต่อต้านสารก่อมะเร็ง
นะครับแล้วก็ป้องกันเส้นเลือดอุดตันด้วยโอ้และเนี่ยโอ้โหประโยชน์มันเยอะมากเลยคุณผู้ชมคะมีสำนวนญี่ปุ่นนะคะที่ว่าไว้ว่าการรักษาสุขภาพนั้นสำคัญกว่ายาแหวนจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงให้ความสำคัญกับอาหารที่มีคุณภาพมีประโยชน์นะคะเพราะว่าอาหารที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เราสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวด้วยใช่ไหมคะแหมแล้ววันนี้นะคะแหวนก็ได้เรียนรู้ผ่านการชิมนี่เลยมากุโร่บลูฟินชิ้นคุณภาพนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ปั๊บมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากอิ่มปากอิ่มใจกันไปแล้วก็อย่าลืมคลิกเข้าไปรับชมข้อมูลอาหารญี่ปุ่นที่น่าสนใจต่อในแฟนเพจกันนะคะช่วงหน้าพบกับวิธีการตกแต่งเค้กให้สวยด้วยวิธีง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้ที่บ้านแนะนำโดยสาวสวยเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดังอย่าง After You คนรักของหวานห้ามพลาดนะคะ